วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาภรณ์เลสโกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาดคลิปข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะจับตาสถานการณ์ราคายางปี2566ความคืบหน้าล่าสุดจับตาสถานการณ์ราคายางกยธ.มั่นใจแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นปัจจัยหนุนจากอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มียอดการผลิตและจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ผลผลิตลดลงจากการระบาดของโรคใบร่วงและปรากฏการณ์เอลนิโญที่เกิดในปีนี้ฝนตกน้อยอากาศร้อนทำให้หลายพื้นที่ไม่สามารถกรีดยางได้ค่ะผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยกยธ.ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ยางในไตรมาส 2/66 นะคะว่าราคายังคงเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆแต่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งใช้ยางเป็นวัตถุดิบมากที่สุดและยอดขายรถยนต์ทั่วโลกในเดือนมีนาคม2566สูงกว่าเดือนมีนาคม2565ถึงร้อยละ 11.6 ค่ะเนื่องจากการผ่อนคลายของห่วงโซ่การผลิตและการเร่งซื้อรถในจีนก่อนสิ้นสุดระยะโครงการช่วยเหลือด้านภาษีและในขณะเดียวกันนั้นยอดการประกอบรถยนต์ของโลกในช่วงที่ผ่านมานะคะยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะถึงร้อยละ 7.1 อีกด้วยนะคะโดยอินเดียเพิ่มสูงสุดร้อยละ 23.1 ประเทศเยอรมนีเพิ่มร้อยละ 10.8 และสหรัฐอเมริกาเพิ่มร้อยละ 9.7 ค่ะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อราคายางเลยนะคะนอกจากนี้นะคะมาดูที่ความต้องการยางธรรมชาติในปี2566สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติได้คาดการณ์ล่าสุดว่าทั่วโลกยังมีความต้องการประมาณ 14.912 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์เดิม 173,000 ตันนอกจากนี้ LMC Rubber Billeting ฉบับเดือนเมษายน2566ได้คาดการณ์ว่าความต้องการใช้ยางจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นโดยการผลิตทั่วโลกยังเติบโตน้อยนะคะเช่นเดียวกันกับสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์แห่งสหรัฐอเมริกาได้คาดการยอดจัดส่งยางรถยนต์ของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในปี2566ซึ่งปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้นะคะล้วนส่งผลดีต่อราคายางในอนาคตเลยค่ะมาดูที่ผลผลิตยางพาราโลกนะคะในปี2565อยู่ที่14.53 ล้านตันและในไตรมาสแรกของปี2566นะคะผลผลิตยางพาราโลกจะอยู่ที่ 3.312 ล้านตันส่วนคาดการผลผลิตทั้งปีมีแนวโน้มว่าลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเลยนะคะเนื่องจากการระบาดของโรคใบร่วงโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซียที่มีสวนยางได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าวนะคะมากกว่า2ล้านไร่รวมทั้งประเทศไทยและมาเลเซียก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบร่วงเช่นกันค่ะและในขณะเดียวกันนั้นประเทศจีนมณฑลยูนานที่จะปลูกยางก็ได้รับผลกระทบจากโรคราแป้งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีปรากฏการณ์เอลนิโญที่จะเกิดในปีนี้ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณฝนน้อยกว่าทุกๆปีอากาศจะแล้งและร้อนจะทำให้หลายพื้นที่ไม่สามารถเปิดกรีดยางได้เลยนะคะผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดก็จะน้อยลงอย่างแน่นอนค่ะถ้าหากมาพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานที่เกื้อหนุนดังกล่าวแล้วนะคะแนวโน้มราคายางตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปน่าจะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้น
ส่วนสาเหตุสำคัญของราคายางในปัจจุบันราคายังคงทรงตัวโดยยางแผ่นรมควันชั้น3ราคาอยู่ในระดับ50บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบราคา48บาทต่อกิโลกรัมและน้ำยางสดราคา43บาทต่อกิโลกรัมส่วนหนึ่งมาจากสต็อกยางเก่าของประเทศผู้นำเข้าต่างๆยังคงไม่มีอยู่ประกอบกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างไรก็ตามจากการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ยอดขายรถยนต์และการผลิตล้อยางจะทำให้ความต้องการใช้ยางยางโลกที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ผลผลิตยางทั่วโลกยังคงเติบโตน้อยและมีปริมาณลดลงจะส่งผลดีต่อยางในระยะยาวราคาน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจยางกยท.ได้กล่าวว่าสถานการณ์ยางในไตรมาสแรกของปี2566ที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่าผลผลิตยางโลกจะอยู่ที่ 3.312 ล้านตันน้อยกว่าความต้องการใช้ยางพาราโลกซึ่งสูงถึง 3.73 ล้านตันดังนั้นโลกยังคงมีความต้องการที่จะใช้ยางที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการใช้ยางเติบโตสูงสุดเนื่องจากการลงทุนมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมยางต่างประเทศเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการส่งออกคาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกยางอยู่ที่ 4.275 ล้านตันโดยมกราและกุมภาพันธ์ 2566 ไทยส่งออกยางเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาซึ่งผู้นำเข้ายางจากไทยสูงสุดยังคงเป็นจีนคิดเป็น 55% ตามด้วยมาเลเซีย 13% และสหรัฐอเมริกา 4% ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเลยทีเดียวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลาพรลูกโตด้วยนะคะ